ถ้าเราไปอยู่ใกล้คนจนเขาก็จะบ่นเรื่องความลำบากให้เราฟังอยู่ใกล้คนป่วยก็ไม่พ้นบ่นเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ใกล้คนไม่เอาไหนไม่นินทาคนอื่นให้เราฟังก็นั่งด่าเจ้านายอยู่ใกล้คนจันไรก็ได้ยินแต่เรื่องบัดสีอยู่ใกล้คนแบบไหนเราก็จะได้รับพลังจากคนแบบนั้นไม่ผิดไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรจะจนจะรวยก็คนเหมือนกันแต่เราเลือกได้ว่าเราต้องการพลังแบบไหนต้องการชีวิตแบบไหนต้องการสิ่งรอบตัวแบบไหนไปโรงพยาบาลก็จะเห็นคนเจ็บป่วยนอนโอดโอยด้วยความทรมานไปวัดก็จะเห็นแต่คนทำบุญทำทานเห็นธรรมะไปบ่อนก็จะเจอคนหน้าดำคร่ำเครียดเสียเงินเสียพนันเราอยากเห็นอะไรอยากได้ยินอะไรอยู่ที่ตัวเราอยู่ใกล้เศรษฐีเราก็จะได้เห็นวิธีหาเงินอยู่ใกล้คนสำเร็จก็จะได้เห็นแนวคิดที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นอยู่ใกล้คนมีความสุขในชีวิตเราก็จะได้ยินแต่เรื่องดีๆอยู่ที่เราเลือกเองเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ใช่คนดียังไม่ใช่คนประสบความสำเร็จก็จงพาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆคนดีๆคนประสบความสำเร็จดีกว่า5นาทีที่ได้คุยกับคนดีคนสำเร็จยังมีค่ามากกว่านั่งกินเหล้าเสียเวลากับคนล้มเหลวทั้งคืนชีวิตเราอนาคตเราเลือกได้เหมือนเลือกรถเลือกเสื้อผ้าเลือกอาหารที่เรากินนั่นแหละอยากเป็นคนแบบไหนเอาตัวไปอยู่กับคนแบบนั้น